ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำเดือนพฤษภาคมปี2562คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกความนึกคิดคิดดีทำดีปฏิบัติดีสิ่งดีๆย่อมเป็นของผู้นั้นสัจจะวาจาย่อมเป็นของคนดีก้าวผ่านพ้นอุปสรรคด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาคิดบวกแล้วเราจะได้พบกับความสุขความสำเร็จมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนขอให้พบแต่ความสุขความสำเร็จเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกุมชาวราศีกุมใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนที่รู้ใจอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้จิตใจอารมณ์แปรปรวนมีเรื่องต้องคิดต้องวิตกกังวลกับเรื่องในส่วนตัวเกี่ยวกับอนาคตเหมือนมีความฟุ้งซ่านมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลระมัดระวังความผิดหวังตั้งอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแต่แล้วความหวังความฝันนั้นไม่เป็นดังใจให้ระมัดระวังความผิดหวังค่ะแต่อุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์กลุ้มเป็นกังวลแต่คุณก็จะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะเกณฑ์การงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกณฑ์การงานจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นค่ะจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการงานการเรียนหากคุณยังเรียนอยู่ก็คุณก็คือจะเรียนจบแต่หากใครที่ทำงานแล้วเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกณฑ์การงานค่อนข้างดีค่ะระมัดระวังคนสูงขาวจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะได้เดินทางไกลอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลถึงต่างประเทศการเดินทางไกลในครั้งนี้อาจจะเป็นในเรื่องส่วนตัวหรือการงานก็เป็นไปได้ค่ะสับสนกับสองกิจสองใจจะเดินทางซ้ายจะเดินทางขวาคล้ายๆมีเรื่องสองกิจสองใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่รู้ว่าคุณจะเลือกทางไหนขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณเลือกในทางที่ถูกต้องแล้วสิ่งนั้นจะประสบความสำเร็จค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีกระต่องใช้นู่นจ่ายนี่มีเข้ามาจ่ายออกไปค่ะ
มีองค์มหาเดวะมหาเดวีคอยคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาขอให้คุณบูชาองค์พระพิฆเนศแล้วคุณจะสุขสำเร็จสมปรารถนาค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกณฑ์การงานคนต่างประเทศคนทางไกลหรือติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศร่ำรวยปังๆเลยค่ะสำหรับชาวราศีกุมเรามาดูสรุปกันนะคะสรุปแล้วของชาวราศีกุมเกี่ยวกับเกณฑ์การงานเกณฑ์การงานจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยเลยค่ะเกณฑ์การงานไม่ว่าคุณจะติดต่อเกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับการเดินทางไกลเกณฑ์การงานของคุณจะประสบความสำเร็จค่ะแต่เกณฑ์การเงินอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจก็คือหวังเยอะแต่มันอาจจะไม่ได้ตามเป้าหวังล้านอาจจะได้แสนมันอาจจะมีผิดหวังแต่มันก็ไม่ได้ผิดหวังตลอดไปนะคะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นอยู่ค่ะงานกับเงินบางทีมันก็ไม่แมทกันรอให้มันแมทกันอย่างที่บอกมหาเดวีแนะนำให้บูชาพระพิฆเนศคุณจะได้สำเร็จค่ะคู่กับองค์พระแม่ลักษมีก็ได้นะคะเพราะเงินบวกกับความสำเร็จค่ะแล้วงานกับเงินคุณมันจะแมทกันแล้วคุณจะประสบความสำเร็จส่วนในเรื่องของความรักใครที่ยังโสดรู้สึกสับสนไม่รู้จะเลือกทางไหนดีอาจจะมีคนสองคนเข้ามาแต่คุณไม่รู้จะเลือกทางไหนจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองส่วนใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้มีความสุขดีคนที่รักจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะ